อ่ะก็มาพบกันกับพี่ฉิมอีกครั้งหนึ่งวันนี้เนี่ยไม่ได้มาสอนโปรเซสภาพแต่มาสอนโปรเซสวิดีโอเกรดดิ้งต้องเรียกว่าเกรดดิ้งเพราะถ้าเกิดพูดคำว่าวิดีโอเนี่ยบางทีมันจะสอนตัดต่อหรือเปล่าซึ่งเปล่าเป็นเพียงแค่การเกรดดิ้งสีเท่านั้นนะฮะทีนี้วิดีโอตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูก่อนวิดีโอตัวนี้ก็เป็นวิดีโอที่อาจจะเคยเห็นละจากคลิปชื่อหยุนเรนเอ็มนะที่ผมเคยเอามาให้ดูทีนี้เวลาถ่ายขึ้นมาเนี่ยมันก็ถ่ายมาเป็น S-Log 3ถ่ายด้วยกล้อง Sony A6500 ก็คือตัวนี้ฮะตัวควายแดนสังเกตว่าสีเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีเกรดแล้วเดี๋ยวจะเล่าปัญหาของคลิปนี้ให้ฟังด้วยมีอะไรมาแชร์กันเล็กน้อยก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มดูต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้คือ Sony A6500 ถูกไหมซึ่งมันเป็นการถ่ายเป็น S-Log 3เพราะฉะนั้นการเกรดดิ้งเนี้ยมันจะใช้ได้กับคนที่ถ่ายเป็น S-Log 3 S-Log 2ได้ไหมดูแค่เป็นแนวทางเพราะว่ามันค่อนข้างจะเฉพาะกลุ่มกับคนที่ใช้กล้องตัวนี้และใช้ S-Log ตัวนี้ซึ่ง S-Log 3ตอนนี้มันมีที่ไหนบ้างก็จะมีที่Sony A7S Mark II Sony A6003 Sony A6500 แล้วก็ Sony RX100 Mark V มั้งอันนี้ไม่ชัวร์ก็จะมีอยู่ไม่กี่รุ่นเท่าไหร่แต่ว่าพอมีคนถามผมว่าเฮ้ยผมเกรดดิ้งยังไงผมก็จะทำให้ดูนะบางคนที่ไม่ได้ใช้ก็คงจะทำได้แค่เป็นแบบแนวทางเฉยๆในการใช้ทูลเฉยๆก็ต้องไปหาวิธีเอาเองงั้นมาดูกันเลยดีกว่าขั้นแรกเนี่ยผมก็จะต้อง new project เอาไว้แล้วซึ่งเคยสอนไว้แล้วถูกไหมเราเข้าเรื่องแบบเร็วๆเลยนะจากนั้นเคยสอนไว้ที่ไหนถ้าคนมาดูคลิปนี้คลิปแรกทำไงนั่นดิก็ต้องบอกว่าเคยสอนไว้ที่ไหนก็ไปเสิร์ชดูสอนไว้ใน YouTube นั่นแหละก็สักเรื่องนึงใช่ไหมที่เขียนว่าพรีเมียร์ที่ตัดต่อก็คือเสิร์ชพรีเมียร์ก็เข้าไปดูใน channel มันก็จะมีที่บอกว่าสอนพรีเมียร์แหละนะมันก็เป็นการตัดต่ออย่างง่ายการนิวโปรเจกต์อะไรขึ้นมาทีนี้พอนิวโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราทำไงก็เบสิกเราก็โยนตัวคลิปเข้าไปถูกไหมโยนเข้าไปในโฟลเดอร์โยนเข้าไปในโฟลเดอร์ใช่ไหมใช่ซึ่งผมสร้างเอาไว้ละวิธีสร้างโฟลเดอร์จะอยู่ในคลิปนั้นไม่มีอะไรมากซึ่งการเกรดดิ้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะเกรดให้ดูตัวเดียวแล้วกันเพราะมันง่ายดีสมมติผมจะเกรดดิ้งอันนี้นะฮะผมจะเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งฝ่ายนี้นะผมก็จะต้องนิวซีเควนซ์ขึ้นมาด้วยการลากคลิปเนี่ยเข้าไปวางไว้ตรงรูปกระดาษมันก็จะเป็นการนิวมุมซ้ายมุมตรงนี้มุมซ้ายล่างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วผมก็เอาตรงนี้ออกให้หมดเลยเพราะอะไรเหรอเพราะผมไม่ชอบบางทีมันโยนขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่าไม่ใส่ดีวะช่างมันเถอะไม่สำคัญไม่เข้าใจคำว่าไม่ชอบคืออะไรไม่สำคัญผมเอาออกแล้วกันผมเอาตัวนี้ออกไปทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องการเกรดดิ้งกันผมจะหามุมที่มันเหมาะที่จะใช้ในการเกรดดิ้งที่สุดก่อนพูดง่ายๆว่ามันเหมือนเป็นต้นแบบให้การเกรดซึ่งคลิปนี้ไม่ได้อันนี้มันถ่ายไกลไปนิดนึงผมขอมาดูอันนี้แทนผมโยนเบอร์2เข้าไปแทนคุณโยนเข้าไปตรงไหนคุณเอาชัดๆดิมันเหมือนเมื่อกี้มันแบบ 2-3 จังหวะไม่รู้ว่าโยนเข้าไปตรงไหนเมื่อกี้ผมทำอะไรอันนี้ผมอยู่ในซีเควนซ์ถูกป่ะผมก็ลบเบอร์1ออกแล้วผมก็ไปลากคลิปเบอร์2มาวางแทนการวางตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในโฟลเดอร์อะไรไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวตัวนี้คือซีเควนซ์ตัวนี้คือซีเควนซ์ซีเควนซ์คือตัวที่เราอาจจะใส่คลิปเข้ามาเยอะๆได้และทำอะไรได้อย่างกรณีนี้ผมก็จะใส่คลิปเข้ามาเยอะๆอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเอามาซ้อนๆกันแล้วตัดเป็นมุมอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเป็นเรื่องการจัดองค์ประกอบของคลิปนั่นแหละนะซึ่งผมจะไม่ลงลึกตรงนั้นผมก็จะให้มาดูเรื่องการเกรดดิ้งดีกว่าผมก็ต้องหาภาพสักภาพหนึ่งเลือกที่มุมมองใกล้ๆใช่ไหมที่มีองค์ประกอบครบที่สุดที่จะทำให้เราเกรดดิ้งแล้วมันไปใช้ได้ทั้งวิดีโออ่ะผมก็จะหาอันนี้น่าจะองค์ประกอบครบแล้วดูง่ายคำว่าองค์ประกอบครบคืออะไรบ้างอ่ะที่คุณดูหนึ่งก็คือผมเห็นตัวคนชัดเห็นสีผิวเห็นฉากหลังไม่มีอะไรมารบกวนแล้วดูเป็นองค์ประกอบที่ใช้ได้ละผมก็จะเริ่มทำการเกรดดิ้งจากอันนี้ทีนี้ผมเริ่มเกรดดิ้งเลยนะสิ่งแรกที่ผมทำคือผมจะไม่เกรดดิ้งลงไปที่ตัวคลิปแบบนี้ผมจะนิวเป็นตัว adjustment ขึ้นมาadjustment layer ตัวนี้นะผมก็คลิกที่รูปกระดาษตรงซ้ายล่างนะแล้วก็เลือก adjustment layer ตัวนี้นะฮะก็ตามขนาดวิดีโอของผมนะฮะก็เป็นตัว 4K เรียบร้อยแล้วมันก็จะสร้างขึ้นมาแล้วผมก็ลาก adjustment layer ขึ้นมาวางไว้ด้านบนไว้ด้านบนแล้วลากไปสุดอันนี้มันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ layer ของ Photoshop นะก็ adjustment layer ของ Photoshop นั่นแหละสามารถซ้อนขึ้นได้หลายๆอันเพราะอะไรคุณถึงไม่ทำลงไปในเนื้อวิดีโอเพราะว่าผมอาจจะใช้ adjustment layer หลายอันไงถูกไหมผมก็มีโอกาสที่จะแบบเพิ่มขึ้นไปได้อ๋อโอเคเหมือนเลเยอร์ Photoshop เพราะถ้าผมไปทำที่วิดีโอแล้วมันก็จบมันก็ซ้อนอะไรไม่ได้มันจะเข้าไปในนั้นเลยเหมือนทำไปในเนื้อเลยมันก็จะวุ่นวายยุ่งยากแหละอันนี้แล้วบางทีเนี่ยผมอาจจะเอาตัวนี้ไปใช้กับอีกคลิปนึงแต่บางคลิปอาจจะมีการคัสตอมไมซ์พิเศษ อะไรเงี้ยมันก็จะแยกได้มันก็สะดวกกว่าผมก็เลยจะใช้วิธีนี้เสมอทีนี้ผมได้ adjustment layer แล้วผมจะเริ่มทำการเกรดดิ้งผมต้องไปทำยังไงผมก็ต้องเข้าไปที่ตรง window เมนูด้านบนนะฮะ
แล้วก็ไป Workspace แล้วก็เปลี่ยน Workspace จาก Editing ให้กลายเป็น Color ปึ๊บมันก็จะเปิดแท็บนี้ขึ้นมาเปิดขึ้นมาตอนแรกมันน่าจะปิดประมาณนี้ไม่ก็เปิดเฉพาะ Basic Collection ทีนี้ผมเริ่มทำงานเกรดดิ้งยังไงผมใช้ Input LUT เป็นตัวเริ่มต้นคือผมจะไม่อยู่ๆมาปรับเลยผมจะไปโหลด Input LUT มาใช้ซึ่งมีทั้งฟรีและเสียเงินนะตัวที่ผมจะใช้นี่เป็นตัวที่โหลดฟรีซึ่งผมเห็นมาจากคลิปวิดีโอของ Sony ว่าเขาใช้ชื่อนี้ผมเลยไปเสิร์ชเอาชื่อไปเสิร์ชคลิปวิดีโอ Sony ตัวนั้นที่เขาโปรโมท A6300 หรือ A15 นั่นแหละนะให้เห็นว่า S-Log 3เนี่ยมันทำงานยังไงแล้วเขามีชื่ออยู่ผมเลยเอาชื่อนั้นไปเสิร์ชเสิร์ชแล้วผมก็เลยเอามาใช้เนี่ยผมก็เลือกกดเข้าไปนะฮะตรงนั้นแล้วกด Browse เสร็จแล้วผมก็ไปเลือกที่ที่ผมเก็บ LUT ของผมเอาไว้นี่ครับผมก็เลือกเป็น Sony EESLog 3C_L709A แล้วผมกด Open ก็เอาชื่อนี้ไปเสิร์ชก็ได้ใช่ไหมใช่ๆน่าจะได้นะผมก็ไปเอามาใครอยากได้อันนี้เลยอ่ะเอาอันเนี้ยจะได้เป็นเบสเริ่มต้นก่อนไงผมก็เอามาเรียบร้อยแล้วก็ได้ไปแล้วพอใส่เข้ามาแล้วสีออกเลยเห็นไหมสวยเลยก็เกือบได้ละสวยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยแน่นอนถ้าไม่มีเป็นอย่างนี้ S-Log 3จืดอันนี้ใส่เข้ามาก็จะได้แบบนี้ผมก็จะเริ่มทำการเกรดดิ้งจากตัวนี้แหละเอาเป็นตัวเบสิกตัวพื้นเป็นตัวเบสเอาไว้ละจากตัวนี้ที่ผมเห็นผมต้องทำอะไรบ้างผมก็รู้สึกว่าผมจะมาปรับเรื่องความมืดสว่างให้จบก่อนด้วยการผมเห็นแล้วสีดำเนี่ยมันไม่ค่อยดำผมก็จะมาดึงแบ็คลงประมาณนี้เอาที่เรารู้สึกว่าโอเคแล้วพอดึงแบ็คลงประมาณนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคแล้วนะก็มาดูต่อว่ามันขาดอะไรที่แท็บเบสิกมันต้องทำตรงนี้มันจะจัดการเรื่องไว้บาลานได้ผมเห็นแล้วว่าสีผิวเนี่ยมันออกติดเขียวๆผมก็เลยจะไปแก้ตรงทินต์ไว้บาลานทินต์ตรงเนี้ยเติมชมพูเข้าไปซึ่งเป็นสีตรงข้ามนะฮะเติมเข้าไปประมาณนี้มันก็จะดีขึ้นแต่ว่าคือมันเป็นการบาลานซ์นะไม่ใช่ว่าคุณเห็นเขียวปี๋คุณก็เติมชมพูไปเยอะๆเลยเนี่ยคือทั้งภาพมันผิดเลยนะซึ่งผมคิดว่าอ่ะขอบาลานซ์อยู่ตรงนี้มันยังมีเขียวติดแหละแต่ว่าก็นิดนึงคือตรงนี้มันจะยากตรงที่ว่าเนื่องจากว่าพื้นหญ้าเป็นสีเขียวมันจะมีการสะท้อนเข้าส่วนของเงาของบนตัวแบบบนตัวแบบซึ่งแก้ยากมากผมตัดสินใจที่จะคงไว้ตามธรรมชาติเอาให้มันแบบปรับนิดหน่อยก็พอละประมาณนึงไม่ให้มันผิดเกินเพราะถ้าเกิดดันชมพูขึ้นไปจนสีผิวโอเคเนี่ยฉากหายเกลี้ยงเลยเป็นชมพูไปหมดเลยแบบเมื่อกี้แบบที่ทำให้ดูซึ่งก็ไม่สวยมันผิดปกติไปอยู่แล้วนี่คุณก็ต้องหาความลงตัวก่อนจากนั้นผมมาทำอะไรต่อผมก็มาที่แท็บ Creative ตรง Creative เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะมาเล่นดึงพวก White Balance กับ Saturation ในกรณีนี้ผมจะมาดึง Saturation ขึ้นนิดนึงประมาณนี้ให้มันจี๊ดขึ้นหน่อยคือคุณจะเล่นดึง White Balance ขึ้นอีกก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าถ้ามันจี๊ดไปอะไรยังไงเนี่ยก็หาจุดที่พอดีที่ชอบแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ผมไม่ต้องการจี๊ดมากผมดึงแค่แซดเพราะผมจะมาเร่งตรงส่วนที่เป็นสีแดงพวกชมพูพวกแดงพวกเนี้ยผมเลยเลือกที่จะดึงแซดแซดมีผลกับไอ้พวกสีทนร้อนนะประมาณนั้นตรงครีเอทีฟผมทำแค่นี้จากนั้นผมก็มายุ่งกับตรงเคิร์ฟมีไอ้นี่ให้เล่นอีกแหละอ่ะผมอยากให้มันดูฟ้าๆคล้ายๆกับเวลาผมทำรูปภาพนิ่งเนี่ยทำโทนเคิร์ฟผมก็เลยมาพอดเมื่อกี้คุณดึงลงหน่อยด้วยมันเบี้ยวลงก็เอากลับไปไม่เป็นไรโทนเป็นของเราแล้วแต่เราผมก็จะมาดึงตรงส่วนมืดสุดขึ้นนิดนึงแล้วก็มาดึงตรงส่วนสว่างสุดลงหน่อยนึงประมาณนี้แล้วก็มายกตรงกลางขึ้นนิดนึงเมื่อกี้ที่ผมทำร่วงลงมาก็จะออกมาประมาณนี้คุณก็ต้องดูความเหมาะสมอ่ะผมอาจจะดึงให้มันเอฟเฟกต์เหรอหรือต้องรอสักหน่อยป่ะพี่เมียเนี่ยมันต้องรอนิดนึงนะอันนี้เอฟเฟกต์ยังเนี่ยผมว่าคงเอฟเฟกต์แล้วมันไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะปิดเปิดน้อยมากอ่ะรู้สึกป่ะไม่รู้สึกเลยนิดนึงนิดนึงอันนั้นทางใจไม่คุณดูตรงเสื้อเปิดปิดเปิดปิดตรงเงาโหน้อยมากนิดนึงแน่ก็เอาเป็นความสูงของผมก็แล้วกันความสูงคนทำแต่รู้สึกอะไรไหมเนี่ยไม่เลยเสียเวลานั่งจิ้มบางคลิปเขาใช้บางคลิปเขาจะใช้ไม่รู้อ่ะก็จะทำเงี้ยโอเคถ้าคุณคิดว่ามันไม่รู้สึกผมจะไปขอเอาชาโดว์ลงนิดนึงตรงนี้มันก็ต้องรอนิดนึงนะฮะใช่มันจะไม่เอฟเฟกต์เลยนะมันจะไม่เหมือนไลท์รูมนะมันโปรเซสเยอะผมมาขอเอาอันนี้ลงแล้วกันอ่ะชาโดว์ลงแล้วผมกลับไปที่เคิร์ฟแล้วลองปิดให้คุณดูใหม่ปึ้งนิดนึงไม่เห็นใช่ไหมก็ไม่เป็นไรอ่ะมันแล้วแต่คนจะเห็นนะฮะผมเห็นนิดนึงผมมีความสุขแล้วก้าวเห็นแค่นี้นะก้าวไม่ทำเสียเวลาแล้วแต่ไม่ได้บังคับอยู่แล้วมีผลทางใจฉันทำแล้วผมปิดเคิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะต่อมาผมจะมาส่วนที่เป็น HSL
secondary ส่วนนี้ค่อนข้างที่จะมีความยากเล็กน้อยประมาณหนึ่งทำมากๆก็ไม่ดีทำมากๆก็เละแต่ไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ใช่แบบเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่แบบเมื่อกี้ okay. อันนี้เอฟเฟกต์เยอะแล้วก็บางทีทำให้เละไปเลยจากดีเป็นเละจากเละเป็นดีก็มีเหมือนกันตรงนี้ผมจะไม่ยุ่งกับส่วนที่เป็นสีเหลืองเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจะคลุมพื้นที่ประมาณหนึ่งในภาพแล้วจะมาลดซาตูเรชันของสีเหลืองลงนะผมรู้สึกว่าตอนนี้มันเหลืองไปผมก็จะมาคลิกตรงนี้ฮะตรงนี้นะครับสีเหลืองแล้วก็เพื่อ make sure ว่ามันไปโดนตรงไหนบ้างผมก็จะมาเลือกตรงนี้เป็น color gray นะแล้วก็มาคลิกดูเห็นไหมฮะมันจะกระทบเข้าไปตรงสีผิวนะคราวนี้มันแปลกตรงที่ว่าไม่ใช่สีแดงอย่างเดียวนะฮะสีเหลืองก็มีผลนะฮะกับสีผิวเห็นไหมฮะผมเลยมาเลือกที่เป็นสีเหลืองแล้วจะมาลด saturation ลงรวมไปถึงจะลด saturation ของพวกสีเขียวพวกนี้ด้วยเพราะผมบอกแล้วว่ามันติดไปที่ส่วน shadow ของสีผิวด้วยนะสีเขียวอะสีเหลืองๆเขียวๆเนี่ยไอ้ color gray ที่คุณเลือกไว้เนี่ยมันคือพื้นที่ที่จะถูกปรับหรือเปล่าใช่กินเข้าไปในส่วนเสื้อด้วยเหรอส่วนเสื้อไม่มีเห็นไหมถ้าเป็น gray สีเนี้ยคือไม่เกี่ยวถ้าเป็นสีเนี้ยคือไม่โดนแล้วอะไรโดนส่วนที่โดนคือสีเขียวสีผิวตรงส่วนนี้ที่เป็นเงาสมมุติผมเลือกเป็นสีแดงเนี้ยส่วนที่โดนคืออะไรมันก็จะแค่ดอกไม้สีผิวอ๋อคืออะไรที่ไม่โดนเกรย์คือจะไม่โดนกระทำจะไม่โดนกระทำใช่โอเคโอเคความงงเล็กน้อยว่าแบบก็ชื่อมันเป็นอย่างนี้ตัวนี้จะช่วยให้เราสามารถจะควบคุมการปรับเฉพาะสีได้ง่ายเพราะว่าทำให้เรารู้ว่ามันจะไปโดนตรงไหนก็คือเปิดเผยสิ่งที่จะโดนทำโดนทำให้เรารู้อย่างเช่นรากภาพเนี้ยก็คือสิ่งที่จะโดนทำก็คือหน้าแน่ๆล่ะคอแขนขาอย่างนี้ถูกป่ะมือถูกต้องซึ่งคุณมาคัสตอมไมซ์มาดึงยืดอะไรพวกนี้ได้นะแล้วก็ดอกไม้ด้วยเพื่อให้มันครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่านี้นะเช่นแบบนี้เห็นไหมมันจะมีลักษณะการครอบคลุมที่มากขึ้นตอนที่ผมทำรู้สึกผมจะทำได้ประมาณแค่นี้คือจริงๆคุมอีกนิดก็ดีเหมือนกันนะเอาหน้าให้นึกถึงการจะสาดสีก็ว่าจะลงก็ต้องหาอะไรมาคลุมไว้ในส่วนที่คุณต้องการให้มันไม่โดนสีใช่สีเทานี้คือการเอามาคลุมไว้สีเทาไม่โดนสีที่โดนมันจะแสดงออกมาแบบนี้สีเทาคือเหมือนเอาผ้าใบมาคลุมไว้คุณจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะว่าตอนแรกก็คิดแบบเฮ้ยมันสีเทามันโดนสีเทาคือไม่โดนสีเทามันไปโดนสีอะไรบ้างตรงนี้ผมจะเอา saturation ลงนะนิดนึงซึ่งคุณดูไม่ออกถูกไหมถ้าคุณยังติดกันนี้ไว้ผมเอา color gray ออกนะมันจะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวผมปิดนะถ้าไม่ทำจะเป็นแบบนี้ถ้าทำจะเป็นแบบนี้มันจะจืดลงนะถ้าไม่ทำถ้าทำนิดนึงมันจะจืดลงนิดนึงคือมันค่อยๆทำไงค่อยๆทำไปอันนี้คือ adjustment layer ตัวแรกที่ผมทำก็คือจะมายุ่งกับ color gray จะมายุ่งกับตัวเนี้ยประมาณนี้แล้วก็ปรับพวกมือสว่างก็จบไปแล้วทีนี้ผมจะมายุ่งกับสีอื่นอีกในที่นี้อาจจะเป็นสีผิวหรือว่าอาจจะเป็นใบไม้ผมก็มาโยน adjustment layer ที่ได้นิวเอาไว้แล้วไม่ต้องนิวใหม่นะฮะลากมันโยนเข้าไปที่โปรเจกต์ทำเป็นชั้นที่2แล้วก็ลากให้ยาวคราวนี้ทุกอย่างมันก็ไม่มีมันก็เคลียร์ถูกป่ะผมจะทำอะไรเดี๋ยวผมปิดให้หมดก่อนนะจะได้ไม่งงคราวนี้ผมจะไม่ยุ่งกับสีผิวแล้วผมก็จะมาที่ตัวเดิม HSL secondary คราวนี้ผมจะไม่ได้ติ๊กที่สีเหลืองผมจะมาติ๊กที่สีแดงปึ้งซึ่งผมก็มากดตรง color gray ดูว่ามันครอบคลุมประมาณไหนก็ต้องรอนิดนึงอะฮะมันใช้เวลาเห็นไหมมันจะครอบคลุมประมาณนี้ซึ่งคุณก็อาจจะมาคัสตอมไมซ์ให้มันกินพื้นที่ให้มันครบๆนิดนึงตรงฝ่ามือตรงคอเนี้ยมันไม่โดนไปด้วยแล้วถ้าคุณไปปรับเข้าเนี่ยบางทีเนี่ยกระดำกระด่างได้กระดำกระด่างกันเลยทีเดียวนะฮะนะก็กินให้ระดับหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งเห็นไหมคราวนี้มันก็กินฝ่ามือกินคอมาค่อนข้างระดับหนึ่งแล้วก็ต้องระวังมากๆนะอย่าไปปรับอะไรมากผมคิดว่าพอคุมแบบนี้ได้แล้วเนี่ยผมปรับทีเดียวสมมติว่าอยากทำให้ผิวขาวขึ้นเงี้ยผมปรับลูมิแนนซ์ขึ้นปั๊บเนี่ยคือมันเป็นงานวิดีโออะพอเฟรมถัดไปแล้วสีมันไม่ได้เหมือนเดิมเงี้ยมันเละเลยนะมันก็จะแบบเกิดเม็ดขึ้นแหละกระดำกระด่างผมรู้สึกไม่เวิร์กผมก็เลยไม่ค่อยยุ่งกับลูมิแนนซ์แล้วพยายามปรับให้น้อยที่สุดปรับแค่สีให้มันดูไม่แปลกก็พอละในกรณีนี้ผมจะไม่ยุ่งกับสีผิวเพราะผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกสีผิวมีการติดเขียวมากไปนิดนึงอันนี้ผมเอา color gray ออกผมรู้แล้วนะผมจะทำตรงไหนเอา color gray ออกผมจะใส่สีชมพูเข้าไปที่ผิวมายังน่าจะมาแล้วมาแล้วเอ้ยมาแล้วเยอะไปเยอะไปนะเอาแค่นี้พอก็ต้องรอนิดนึงนะฮะใส่ให้พอดีอย่าเยอะซึ่งพอใส่สีชมพูแล้วผมรู้สึกว่าผิวยังซีดอยู่นิดนึงผมก็เลยจะใส่ตรงเทมเพอร์เจอร์ตรงนี้สีส้มใช่ไหมสีส้มเข้าไปอีกนิดนึงฮะไอ้ที่นี้ก็คือสีแอมเบอร์นั่นเองมาแล้วต้องรอมันนิดนึงก็จะได้สีผิวประมาณนี้อย่างที่เรารู้สึกว่าพอใจไหมถ้าเราพอใจแล้วโอเคแต่ผมรู้สึกว่าสีมันจี๊ดไปนิดนึงผมจะขอลดแซดลงหน่อยผมก็จะมาลดแซดตรงนี้นิดนึงอันนี้ผมได้เรียบร้อยแล้วผ
ผมก็ย่ามใจฮะผมอยากจะปรับสีเขียวของใบไม้จากเขียวแบบนี้ให้เป็นเขียวแบบที่ผมชอบคืออมสีน้ำเงินเขียวเข้มเขียวเข้มอมน้ำเงินนั่นแหละความตุ่นๆนิดผมก็จะโยน adjustment layer เข้าไปอีกนะครับลาโยนได้เยอะๆเลยก็หลาย layer ไงแต่ทีนี้เครื่องคุณก็ต้องแรงพอระดับนึงซึ่งเครื่องผมก็ยังเอาไม่ค่อยรอดเลยนะแล้วงั้นก็กี่เลเยอร์ถึงจะพอเหมาะพอสมเนี่ยก็แล้วแต่เครื่องอ่ะต้องลองเล่นดูอ่ะเครื่องคุณกี่เลเยอร์3ปกติไม่เคยเกินมันเกี่ยวกับว่าทำอะไรด้วยไงมันไม่ใช่ว่าแค่จำนวนเลเยอร์ถ้าคุณโยนเลเยอร์ไปแล้วคุณปรับแค่เบสิกเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้า adjustment layer ที่เป็นพวก HSL เงี้ยก็หนักอยู่หรือว่าเป็นเอฟเฟกต์อื่นเงี้ยก็อาจจะหนักเงี้ยมันแล้วแต่ไงมันไม่เกี่ยวแล้วแต่ว่าใช้อะไรใช่สำหรับคนที่ทำงานนี้หนักๆจริงๆก็อาจจะต้องซื้อพวกการ์ดสำหรับการโปรเซสจริงๆอ่ะโอเคอันนี้ผม new adjustment layer ขึ้นมานะฮะก็อยากจะปรับสีเขียวข้างหลังถูกไหมผมก็เลือกสีเขียวตรงนี้แล้วก็กด color gray เพื่อเช็คดูว่ามันไปครอบคลุมตรงไหนบ้างเนื่องจากว่ามันหลายเลเยอร์แล้วนะความเร็วในการรอเนี่ยก็ไม่ครอบคลุมอะไรไม่ครอบคลุมเลยนะฮะแล้วก็มีพื้นหญ้าบ้างน้อยไปฮะน้อยไปมากๆก็เลยขยายใช่ไหมจะลองขยายดูแล้วต้องรออันนี้3ามเลเยอร์เท่านั้นเองนะครับก็รอกันไปหลายวิอยู่ฮะก็ว่าก็เอาแบบเอาอะไรมานั่งกินไปด้วยอย่างงี้ได้ไม่เบื่ออ่ะโอเคมันก็ครอบคลุมไปประมาณนี้แล้วก็จะพอไหวนะก็เยอะขึ้นนะอีกหน่อยอีกหน่อยมีความโลภอยากได้เยอะๆถ้าคิดว่าตัวเองละเลียดก็ไปกินสเต็กเลยดีกว่าย่างเนื้อที่สำคัญคืออย่าให้มันเข้าไปโดนตัวแบบแหละนี่คุณพูดคนละเรื่องกับผมใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ฟังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราละเลียดใช่ไหมเราต้องกดหลายทีไงก็เลยบอกว่าแทนที่จะกินเลถุงๆก็ไปย่างเนื้อเลยดีกว่ากินสเต็กได้ก็นานนิดนึงนานนิดนึงโอเคผมเอาไว้นี่ออกแล้วกันเอาออกอีกคุมแล้วไงคุมแล้วเอาจบแล้วใช่ไหมโอเคแล้วเราก็ไปอบมันบดก็ได้เดี๋ยวเวลาปรับสีก็ต้องรออยู่ดีนะฮะอันนั้นถึงเวลาของหวานมาแล้วฮะผมก็จะปรับยังไงให้มันเป็นสีน้ำเงินผมก็มาปรับที่เทมก็ได้นะครับลากไปทางเสียมเงินลบ23ดูสิก็ลอยนะครับลองอีกเนอะมาแล้ว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 แหมทีนี้ดูไม่ออกชัดจะตายไหนปิดดิลอยช่วยมีสมาธินิดนึงเปลี่ยนยังเนี่ยเปลี่ยนแล้วโอเคเดี๋ยวเธอดูดิเอากลับมาอีกคืออยากรู้ว่ามันประมาณไหนก็บอกว่าให้ตั้งใจก้าวเห็นแล้วเอาเป็นว่ามันเปลี่ยนแล้วอ่ะมันเปลี่ยนแล้วพอสมควรเลยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วสมมุติว่าผมพอใจสีนี้แล้วจากระยะเวลารอรู้สึกพอใจพอใจแล้วขี้เกียจปรับแล้วยอมแพ้แล้วตามนี้แต่ก้าวมันก็สวยดีพูดถึงนะไม่ได้อะไรผมขอลดเซตลงนิดนึงแล้วกันขออันนี้นิดนึงเทมทางบลูขึ้นแล้วเซตลงหน่อยรออีกทีเดียวรอรอเอาประมาณนี้แล้วกันเดาๆเอาแล้วรอนานเนี่ยมายังเนี่ยมาแล้วมาแล้วเอาอีกปิดก่อนแล้วกลับมาดูใหม่ปิดเปิดนะฮะเปิดแล้วสักพักโอเคเนี่ยแหละก็คือเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่ผมอยากได้แล้วล่ะก็ไปนึกถึงไอ้ตอนที่คุณพยายามปรับสีเสื้อเนี่ยเลเยอร์นั้นไม่ได้สำคัญเลยไอ้นั้นมันช่างมันเถอะผมปรับเป็นความสบายใจของผมมาแล้วกันถ้าทำมาถึงตอนนี้แล้วต้องปรับเสื้อจะปรับไหมไม่ปรับละขี้เกียจรอตอนนี้ผมได้สีที่ผมต้องการแล้วก็หมายว่าจบคลิปแล้วฮะเสร็จแล้วใช่ไหมจบแล้วไหนลองดูซิดูแบบคนขยับอ่ะผมขออนุญาตเรนเดอร์เป็นช่วงได้ไหมฮะโอเคคลิกขวานะครับมาร์คอินนะฮะแล้วก็ลากไปนิดนึงนะฮะลากไปแล้วฮะตอนนี้เอาแค่ตรงนี้พอนะคลิกขวานะฮะแล้วก็มาร์คเอาท์นะครับแล้วก็กด Enter นะฮะเป็นการสั่งเรนเดอร์นะฮะสั้นๆมาดูสั้นๆเพราะถ้าทั้งคลิปนี่ก็อาจจะรอกันพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่โอ้งานนี่ไงงานวิดีโอมันถึงได้นานอะอย่าเร่งเยอะใช่ไหมอย่าเร่งคลิปอย่าเร่งไม่คลิปเราไม่ค่อยทำอย่างนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยเร่งใช่ไหมคลิปเราทำไปเรื่อยๆเกรดดิ้งแค่ adjustment layer แล้วปรับมืดสว่างจบผมไม่ทำอะไรมากอันนี้แบบพวกงานศิลปะหน่อยอันนี้เป็นงานแนวมิวสิกวิดีโอแนวแบบเต้นอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นมิวสิกนั่นแหละมันก็ต้องมีการปรับโทนใส่ความอาร์ตเข้าไปแต่ว่าคลิปเราอะมันเน้นเรียวมันไม่ต้องทำแบบนี้หรอกนี่ขนาดไม่ต้องทำแบบนี้นะถ้าทำแบบนี้นี่ผมถอยโดนั่นมาจริงๆนะควอเตโร่เนี่ยมาแล้วดูมันก็เลยทำให้วิดีโอสวยขึ้นนี่แค่นี้เองนะแค่นี้โอเคไหมดูกันทันไหมเนี่ยหยุดเอาใหม่แค่นี้นะฮะสวยดีนะเห็นสีนะฮะแค่นี้นะครับสบายใจแล้วโอเค
จบครับสำหรับการเกรดดิ้งตัวนี้นะฮะผมก็มาทำให้ดูตามที่ได้ขอมาแล้วนะครับแต่ว่ามันมีอยู่สิ่งนึงที่ผมจะต้องเอามาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเลนส์โซนี่นิดนึงเป็นอาจารย์ของแถมท้ายคลิปเบาๆคลิปนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าผมใช้ A6500 ถ่ายวิดีโอถูกไหมผมใช้เลนอะไรบ้างผมใช้เลน Sony E-mount 10-18 อันนึงแล้วก็อีกเลนหนึ่งก็คือ Sony FE Full Frame E-mount นะ 35F1.4 คุณสังเกตไหมว่ามันคนละซีรีส์กันคนละเกรดด้วยผลของมันมีนะคือเรื่องของสีที่มันแตกต่างผมจะให้ดูอันนี้ก็เป็นช็อตที่ถ่ายด้วย FE35F1.4 สังเกตว่าขนาดถ่ายเต็มตัวการเบลอหลังยังแบบเบลอๆเลยนะก็ถือว่าเจ๋งอ่ะทีนี้ปัญหามันคืออะไรฮะปัญหามันคือเรื่องของสีนะผมจะขอยกตัวนี้ขึ้นนิดนึงขอเคลียร์ตรงนี้ออกไม่เอาละเคลียร์อินแอนด์เอาผมเอาเสียงออกเลือกแล้วกด Ctrl L แล้วลบเสียงออกไปแล้วผมจะเอามาลากใส่ตรงนี้เลยผมจะให้คุณดูซึ่งก็ลอยนะฮะก็รู้แล้วทำไมพวกที่เขาทำงานวิดีโอถึงกลับกันดึกๆดื่นๆมานั่งรอไม่ได้ทำอะไรหรอกใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมาช็อตที่มันดูง่ายๆอันนี้ก็เห็นแล้วนะรู้สึกคนละสีเมื่อกี้อ่ะใช่นี่คือสิ่งที่ผมจะบอกคุณอ่ะสมมติว่าช็อตนี้นะผมเปิดไปนะคุณรู้สึกว่าสีเป็นไงคนละสีกับเมื่อกี้เกรดดิ้งแล้วนะเกรดดิ้งแล้วคนละสีคนละสีกับเมื่อกี้ชัดเจนเลยนะใช่เมื่อกี้รู้สึกเห็นเลยอ่ะถ้าผมปิดวิดีโอตัวที่ถ่ายด้วย35ตัว FE35 นะผมบอกก่อนนะใช้ไว้บาลานซ์ตัวเดียวกันนะกล้องผมฟิกไว้บาลานซ์ไว้เลยนะอันนี้เราจะมาดูของตัว10-18สีเป็นไงฮะคนละสีเขียวคนละสีเขียวคนละเขียวคนละเขียวเลยนะฮะคนละชมพูคนละเขียวคนละชมพูสีสกินนี่คนละเรื่องนะฮะเลนคนละแบบไอตัว35นั้นเลนไซส์โซนี่ไซส์มันก็จะให้สีมันดูสวยนะเนี่ยดูดิไม่เหมือนกันน่ะสีไม่เหมือนกันน่ะก้าวสีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอามาเกรดดิ้งรวมกันนี่ก็ต้องระวังนะเนี่ยบันไลฮะผมบอกเลยว่าคลิปนี้ผมเหนื่อยมากเพราะว่าควาโดอยู่ไหนควาโดถึงกับร้องหาควาโดกันเลยทีเดียวนะฮะมันต้องปรับอะคือผมจะต้องคัสตอมไมซ์เฉพาะตัวคลิปที่ถ่ายด้วย FE35F1.4 นะฮะเพื่อให้มันมีความใกล้เคียงกับตัวที่ถ่ายด้วย10-18นะไม่งั้นเนี่ยสีมันคนละกล้องกันเลยอะแต่นี่กล้องเดียวกันไว้บาลานซ์เดียวกันนะแค่เลนส์มันเปลี่ยนนะครับแต่มันสวยนะ35เนี่ยก็ต้องยอมรับแหละไซส์มันไซส์ด้วยแบบชัดหลังเบลอมันก็ตามราคาแต่ทีนี้ความไม่แมทชิ่งนี่เป็นปัญหามากที่สุดแล้วคือ10-18เป็นเลนส์เกรดธรรมดาส่วน FE35 นี่เลนส์เกรดโปรถ้าสมมติว่าใช้16-35ล่ะถ้าคุณใช้16-35เหรออย่างน้อยมันเกรดเท่ากันป่ะ16-35เหรอแทน10-18ถ้ามัน16-35นะมันฟูลเฟรมเนาะมันฟูลเฟรมผมต้องการช่วง10อันนี้ผมใช้ A6500 แล้วไอ้เลน35ใช้กับใช้ได้ใช้ได้ก็คูณเข้าไปดิคูณเข้าไปแล้วถ้ามา50เนี่ยเห็นไหมมันก็เลยแบบผมไม่มีช้อยที่เป็นเลนเกรดเดียวกันคุณต้องการช่วง10-18ผมต้องการช่วง10ผมต้องการช่วง10เลยความวายใช่วายสุดเลยแล้วเลนที่เบอร์หลังผมว่าอยากได้แบบเบลอเยอะๆไงผมก็เอาเลย35 1.4ลืมคิดตอนต้องเกรดดิ้งไม่คิดไม่รู้ไงคิดว่าเหมือนกันคิดว่าเหมือนกันอันนี้ก็มันต่างกันเยอะมากเป็นข้อคอนเซิร์นแล้วกันเนอะถ้าใครอยากจะทำอีกคือถ้าเป็นภาพนิ่งเนี่ยเรายังปรับแบบความแตกต่างคาแรคเตอร์เลนของอะไรมันยังไม่ภาพนิ่งมันไม่ได้ต่อเนื่องมากเหมือนวิดีโอไงภาพนิ่งมันเราดูกันช็อตช็อตช็อตเราดูคนละทีไม่ได้เอามาดูกันต่อกันอย่างนี้อันนี้มันต่อไงมันไม่ได้สุดท้ายผมก็ต้องมานั่งคัสตอมไมซ์เฉพาะเลน35ให้สีมันใกล้เคียงที่สุดซึ่งเหนื่อยเลยอ่ะโอเคอันนี้ก็ฝากเป็นท็อปทิปนะฮะว่าก็ระวังเรื่องนี้ระวังเรื่องเลนคนละเกรดคนละเกรดนะหรือว่าอาจจะเกรดเดียวกันก็อาจจะให้ผลที่สีไม่เหมือนกันก็ได้มันไม่เหมือนกันแต่เราก็ไม่เคยลองขนาดนั้นเอาเป็นว่ามาเจอคลิปนี้แล้วถึงได้รู้อันนี้ชัดเจนมากเพราะว่าถ้าเป็นภาพนิ่งเนี่ยผมไม่ได้มาคอมเพลขนาดนี้แต่เป็นวิดีโอมันอยู่อันเดียวกันน่ะมันต่อกันเลยผมก็เพลย์ดูตอนแรกก็สีนึงสีเปลี่ยนไว้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะฟิกไว้บาลานซ์นี่วะอะไรเงี้ยก็เป็นข้อเตือนใจน้องๆแล้วกันนะที่คิดว่าจะใช้เลนส์หลายๆช่วงเหมือนแบบหลายๆมุมมองครับก็ระวังตอนเกรดดิ้งแล้วเราก็เข้าสู่ช่วงขายของดีกว่าคุณครับนะก็เรียนเชิญฮะถ้าใครอยากจะสนับสนุนคลิปที่มีสาระแบบนี้หรือว่าคลิปความรู้หรือว่าคลิปไปเที่ยวคลิปสอนนั่นนี่นู่นต่างๆเนี่ยก็ให้ช่วยเข้ามาช้อปปิ้งกันนะคะที่ www.electrico.com/shop ซื้ออะไรก็ได้อย่างที่อยากซื้อก็ถือเป็นการสนับสนุนพวกเราอีกทางนึงค่ะก็คราวหน้าจะมาสอนเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าละกันวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย